อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ครับเรื่องย่อเนี่ยก็เหมือนเคยครับตัวอย่างก็มีฮะไปดูเองครับผมพูดเยอะเดี๋ยวก็หาว่าสปอยอีกสำหรับคลิปนี้เนี่ยมุมกล้องอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมใช้กล้องจากคอมนะฮะพอดีซื้อกล้องมาใหม่นะฮะก็เลยอยากลองว่ามันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเอามาใช้ไลฟ์แทนกล้องตัวเก่านะฮะก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยผมก็เห็นว่าคะแนนจาก Rotten Tomatoes รวมถึงคำวิจารณ์เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะฮะจากรอบสื่อมันค่อนข้างจะปนๆกันนะครับมีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่จะไปทางแบบมากกว่าผมก็เลยค่อนข้างจะไม่ได้คาดหวังอะไรจากมันเลยนะครับก่อนไปดูเนี่ยผมก็เลยพยายามทำหัวโล่งๆครับแบบไม่อคติไม่คิดถึงความเจ็บช้ำที่เราเจอมาในเฟส4พอดูจบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ World Setup ครับ World Setup คือการสร้างโลกไอ้โลกของควอนตัมเนี่ยคือหนังมันพาเราลงไปในมิติควอนตัมใช่ป่ะไอ้โลกในมิติควอนตัมเนี่ยเป็นอะไรที่หนังมันนำเสนอออกมาได้ดีมากเว้ยมันมีการสร้างโลกที่น่าสนใจมากครับมันมีแบบพื้นผิวของตัวเองมีชนเผ่านู้นชนเผ่านี้มีเงื่อนไขมีลอของมันนะฮะซึ่งผมชอบอะไรอย่างนี้มากมันจะฟีลเหมือนคุณดูหนังผจญภัยแบบตะลุยแดนมหัศจรรย์นะครับเหมือนดูพวก Alice in Wonderland Spirited Away อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้มากฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครตัวนึงที่ชื่อว่า Modok ครับไอตัวที่เป็นหัวผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะคือในตัวอย่างหนังมันก็มีครับและในหนังจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยกับเบื้องหลังของตัวละครนี้แล้วก็เรื่องของแรงผลักดันของมันเรื่องของการปรากฏตัวของมันผมว่าตัวละครมอดอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูมีอะไรและน่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมว่ามีเสน่ห์มากๆนะแล้วก็แรงขับเคลื่อนคอนฟลิกต์ของมันในเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆและตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีความคัมมิ่งออฟเอจของมันอยู่นะฮะซึ่งผมชอบจุดนี้มากๆครับอย่างต่อมาครับคือเรื่องของโมเมนต์ต่างๆในเรื่องมีหลายโมเมนต์เลยที่หนังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโชว์โลกของควอนตัมนะครับแบบเห็นหมู่บ้านเห็นซีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะอีพิกแบบอลังการเลยทำให้ผมเนี่ยนึกถึงหนังอย่างอวตารนะครับที่มันจะมีซีนแบบสำรวจโลกครับหนังเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันฮะพาร์ทต่อมาเนี่ยไม่ใช่พาร์ทที่ไม่ชอบครับแต่ว่าเป็นพาร์ทที่ผมเฉยๆนะอย่างแรกเลยก็คือการแสดงครับผมคิดว่าหนังเนี่ยไม่ค่อยมีฉากให้ตัวละครปล่อยของเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันจะแบบงั้นๆน่ะก็เล่นไปตามปกติตามมาตรฐานนะฮะไม่ได้รู้สึกว่ามันโดดเด่นอะไรอย่างต่อมาคือเรื่องของดนตรีประกอบครับมันไม่ได้แย่เว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ดีแบบ Black Panther อะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าเยอะเลยนะครับซาวด์เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความก๊อปหนังดิสนีย์อยู่อะก๊อปหนังแบบผจญภัยอะอย่างต่อมาที่เฉยๆเนี่ยคือเรื่องของงานภาพครับหลายซีนเนี่ยทำสวยทำดีเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันหลายซีนเนี่ยมันก็ดูลวกๆครับมีแบบ CG ลอยด้วยนะไอซีนที่มันเข้าไปในควอนตัมอะ CG แม่งลอยแบบพื้นหลังแบบลอยออกมาเลยอะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบมากๆนะฮะคือแบบ CG ลอยในหนังสเกลเนี้ยโหอะไรเนี่ยคือมันเหมือนเอานักแสดงไปแปะไว้ข้างหน้ากรีนสกรีนแล้วข้างหลังก็เปลี่ยนฉากอย่างนั้นเลยอ่ะไม่ได้มีความลึกอะไรเลยอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบใส่มาได้ไงในหนังขนาดนี้มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของบทครับบทหนังเนี่ยต้องบอกว่าตอนเปิดเรื่ององค์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากเลยเว้ยมันพูดถึงแบบชีวิตของสกอตแลนด์แล้วก็พาคนดูเข้าเรื่องแบบเร็วเลยแล้วก็แนะนำโลกควอนตัมอะไรต่างๆนะซึ่งเชื่อน่าสนใจพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้หนังแม่งแบบอยากเล่าอะไรกูก็เล่าอ่ะแล้วมันจะมีความไม่สนหินสนแดดอยู่อ่ะแล้วคือถึงช่วงกลางมันอยากเล่าอะไรก็เล่าก็จริงไว้คนแต่พอถึงช่วงท้ายอ่ะมันกลายเป็นหนังมาร์เวลสำเร็จอีกเรื่องนึงอ่ะที่แบบกูจะกอบกู้จักรวาลกอบกู้โลกกอบกู้อะไรก็ตามอ่ะคือถ้าใครดูหนังมาร์เวลมันจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งแบบอีกแล้วอ่ะครับทุกคนนี่มันเฟส5แล้วนะคุณยังเล่นอะไรอย่างงี้อยู่เลยถ้าคุณไปเที่ยวกับหนังมาร์เวลรุ่นแรกๆอ่ะเฟส1เฟส2เฟส3อ่ะแต่ละเรื่องมันจะไม่ได้แบบวันนาบีกอบกู้โลกทุกเรื่องไว้คุณมันจะมีพอยต์ของตัวเองอยู่อย่างไอรอนแมนอย่างเงี้ยแต่ละภาคมันก็จะมีพอยต์ของมันที่มันจะเติบโตไปเรื่อยๆเทียบง่ายๆเลยครับแอนท์แมนภาคแรกเนี่ยพอยต์จุดของมันอ่ะก็ไม่ได้แบบกอบกู้โลกอ่ะอันนี้มันแบบมึงจะใหญ่ไปไหนอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าอีกอบกู้จักรวาลกอบกู้โลกเนี่ยมันแบบทุกเรื่องอ่ะคุณหลังๆอ่ะไปจนถึงซีรีส์แม่งก็เล่นกันหมดอ่ะกอบกู้โลกอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยนะฮะในช่วงองค์3คือเฟส5แล้วคุณมูฟออนได้แล้วจากการกอบกู้โลกอ่ะเอาไว้กอบกู้ในแบบอเวนเจอร์อย่างเงี้ยช่วงสำคัญสำคัญน่ะน่าจะกอบกู้โลกได้เว้ยไม่ใช่แบบคุณจะกอบกู้โลกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลจากการเล่าแบบสเปดสปะอะไรก็ไม่รู้อยากเล่าอะไรก็เล่าในช่วงองค์2เนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยแบบพล็อต
โหเยอะมากๆนะครับซึ่งว้าวมากๆเลยอ่ะคือพี่จะเล่าอย่างนี้ไม่ได้เว้ยมันสเปซสปาเกินไปอะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือตัวร้ายของเรื่องอย่างแคง The Conqueror ครับจริงๆหนังเนี่ยเปิดมาน่าสนใจมากเลยแบบแคงมึงต้องแบบวายร้ายแน่ๆเลยนะฮะแต่พอหนังเล่าไปเรื่อยๆจนมันจบเนี่ยแม่งก็เป็นได้แค่หอยแครงอะคุณมันไม่ได้แบบคุ้มค่ากับสิ่งที่ปูมาเลยอะหนังมันปูมาว่าแบบเก่งเจ๋งอะแต่พอเอาจริงๆมันก็แค่แบบต้องไปดูเองครับแต่ว่าแข่งเป็นตัวร้ายที่ผมว่าวัตถุดิบเนี่ยดีมากแต่ว่ามันเล่าได้ทุเรศมากๆนะฮะเสียดายมากตรงนี้นะฮะมันสามารถเป็นตัวร้ายที่แบบน่าจดจำได้ตัวนึงเลยแต่ว่ามันเล่าไม่ดีอ่ะมันก็เลยแบบแอะอะซึ่งผมเนี่ยไปดูกับรุ่นน้องที่แบบเป็นติ่งมาเวลแบบผมรักมาเวลเว้ยเขาก็บอกว่าพี่เขาอาจจะกักไว้ก่อนก็ได้อะไรงี้แต่ผมก็แล้วแต่คนคิดแล้วกันนะครับแต่คือมึงจะกักทุกเรื่องไม่ได้เว้ยมาเวลอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะมาเวลไม่เคยกักเลยเว้ยคุณมันกักก็จริงแต่ว่าในหนังเรื่องนึงอ่ะคุณก็ใส่เต็มที่อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบคุณจะแบบเล่าไม่เล่าเล่าไม่เล่าเล่าดีหรือเปล่าว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าทำหนังให้คนดูอ่ะคุณต้องแบบกว่านี้อ่ะอันนี้มันธรรมดาเกินไปอ่ะครับแล้วถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยคิดเหมือนผมไหมแรงผลักดันของตัวละครแข็งอะแม่งโคตรตลกเลยเว้ยคือโอเคล่ะถ้าเล่าดีๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ดีได้แต่ด้วยความคลีเช่ของแรงผลักดันของตัวละครเนี้ยแล้วก็การเล่าที่แบบง่อยๆอะมันทำให้ไอ้โมเมนต์เนี้ยมันดูตลกเกินไปอะถ้าใครคิดยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์คุยกันฮะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือเคซี่ครับไม่ใช่ว่าเคซี่ไม่น่ารักนะเคซี่ที่เล่นโดยเคทลีนนิวตันเนี่ยโคตรน่ารักเลยครับแบบออร่าจับมากแต่ว่าตัวละครมันค่อนข้างจะโวกนะฮะคือโอเคล่ะหนังมันการพูดถึงที่มาที่ไปว่าตัวละครเนี้ยมันเก่งมาได้ยังไงแต่แบบคือมึงรีบเล่าอ่ะพุ่งเก่งเลยเว้ยแล้วพอถึงฉากต่อสู้มันดูมีการเรียนรู้นะเว้ยแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยอ่ะมันให้เวลากับตัวละครเนี้ยน้อยไปอ่ะครับมันทำให้สุดท้ายมันกลายเป็นตัวละครที่แบบกูเป็นผู้หญิงและกูก็เก่งมากเลยนะฮะทำให้มันแบบไร้น้ำหนักแล้วก็ถ้าตัดเรื่องนักแสดงที่น่ารักออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเอาใจช่วยขนาดนั้นนะครับตัวละครนี้รู้สึกเสียดายครับกับตัวแคสซี่ผมว่าถ้าหนังให้เวลามากกว่านี้นะฮะขนาดของดราม่าแล้วก็การพัฒนาการเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากกว่านี้ครับต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของมุกครับภาพรวมเนี่ยมุกดีมากนะฮะแต่ว่าถ้ามองเป็นจุดย่อยเนี่ยถือว่าแบบยังไม่ผ่านนะครับปัญหาหลักเนี่ยมาจากจังหวะของมันครับจังหวะการตบมุกเนี่ยมันยังไม่คมพอเว้ยซึ่งที่จังหวะมันยังไม่คมพอเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันรีบฮะหนังมันรีบมากๆรีบตัดด้วยแบบเล่นมุกปุ๊บสมมติว่ามุกมันฮุกคุณปุ๊บมันตัดเลยครับมันทำให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยมันยังไม่ได้แบบถูกตกตะกอนกับมุกนั้นมากพอมันรีบไปอะครับพูดง่ายๆคือหนังมันไม่ได้ให้เวลาคนดูกับมุกตรงนั้นนะฮะเหมือนมันแบบรีบเล่ารีบตัดรีบเล่ารีบตัดรีบเล่ารีบตัดเต็มไปหมดเลยอะทำให้มุกหลายๆมุกที่ผมว่ามันน่าจะได้ผลมากกว่านี้ถ้ามันขยี้มันทิ้งอารมณ์ให้คนดูมากกว่านี้มันกลับกลายเป็นมุกที่แบบยังไม่ทันได้ขำอะมันก็ไปแล้วอะครับแล้วก็มันจะมีบางมุกในหนังครับที่มันล้อแฟนชายตัวเองซึ่งถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันดูครินช์ไปคือบางจุดก็โอเคครับแต่ว่าภาพรวมมันค่อนข้างจะแบบครินช์อะเหมือนมึงแบบไม่มีอะไรจะเล่นแล้วอะก็เลยเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าอะไรเงี้ยฟีลเหมือนคนดูฟาสต์9อะครับมันจะประมาณนั้นเลยอะถ้ามีเสียงดังเนี่ยก็คือเห็นไหมแมวเล่นกล่องนะครับขอโทษด้วยนะเสียงดังแล้วแบบผมว่าแล้วก็ไม่ฟังอะเข้าไปกูไม่ต้องรีวิวหนังแล้วอย่างต่อมาที่ไม่ชอบและผมนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหนังคือจังหวะการเล่าครับจริงๆหลายๆโมเมนต์ในหนังเนี่ยมันสามารถเป็นช่วงที่ดีมากๆได้แต่ว่าด้วยจังหวะการเล่าที่มันค่อนข้างจะไม่คมตัดเร็วโคตรไม่รู้จะรีบไปไหนทำให้หลายๆโมเมนต์ที่ควรจะดีและน่าจดจำเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่แบบด่าไปนะครับทั้งเรื่องของมุกตลกซีนดราม่ารวมถึงซีนแบทเทิลซีนต่อสู้เนี่ยมีหลายฉากที่มันสกิลแบบ Avenger Assemble ได้เลยอะแต่หนังอะมันไม่ได้ให้เวลาขนาดนั้นน่ะมันรีบอะทำให้จังหวะที่มันควรจะทิ้งให้คนดูแบบสิ้นหวังจังหวะที่เราควรจะรู้สึกแบบขึ้นขึ้นมามันดูแบบมันดูจืดอะครับน่าเสียดายมากๆตรงนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าบทหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไปอยู่ในมือคนเล่าที่เก่งกว่านี้คมกว่านี้เด็ดขาดกว่านี้รู้จังหวะมากกว่านี้มันจะเป็นหนังที่สนุกมากกว่านี้แล้วก็ทรงพลังในซีนต่างๆมากกว่านี้ครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบเนี่ยคือหนังมันค่อนข้างจะสูญเสียความเป็นแอนด์แมนไปอะคือแอนด์แมนภาคแรกเนี่ยที่เราดูเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังแบบโจรกรรมอะคุณขโมยนู่นขโมยนี่มันจะมีฟิลเหมือนหนังสายลับหนังโจรกรรมอยู่ซึ่งผมชอบอารมณ์นี้ในหนังมากแต่พอขึ้นแบบ Ant-Man and the Wasp Ant-Man ภาคนี้เนี่ยมันกลายเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบ Ant-Man in Wonderland ไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่หนังโจรกรรมที่ผมรู้จักอ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีซีนที่พยายามจะใส่เรื่องของการโจรกรรมเข้ามาเว้ยแต่ว่ามันไม่ดีแล้วมันก็แบบใส่มาทำไมก็ไม่รู้ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันดูแบบนิดนึงอ่ะมันไม่ได้อ่ะผมรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองมากๆอ่ะหนังเรื่องนี้นะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Ant-Man and the Wasp ขวัญตั้มมาเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังที่แบบ
Marvel เรื่องหนึ่งครับตัวหนังเนี่ยมีเรื่องของ World Setup ที่ดีมากๆมันสามารถสร้างเรื่องของโลกควอนตัมออกมาได้แบบน่าสนใจแล้วก็ดูมหัศจรรย์มากๆเลยมีหลายโมเมนต์ในเรื่องที่มันทำได้ดีและตัวละครอย่าง MODOK ก็โคตรจะมีเสน่ห์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในหนังอย่างเรื่องของบทภาพยนตร์และก็จังหวะการเล่าเนี่ยตัวหนังมันกลับทำได้ไม่ดีพอครับด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันเลือกจะเดินตามขนบของหนัง Marvel มากจนเกินไปอีกทั้งระหว่างทางเนี่ยหนังมันก็แบบอยากเล่าอะไรก็เล่าอะครับมันทำให้ตัวหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยพล็อตโฮลครับอีกทั้งจังหวะการเล่าเนี่ยมันก็รีบมากๆครับทำให้หลายโมเมนต์เนี่ยมันขาดอารมณ์ร่วมอย่างที่ควรจะเป็นฮะนับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ดีมากๆทว่าในภาพรวมมันกลับทำออกมาได้ไม่ดีพอครับแต่ว่าอย่างน้อยตัวหนังเนี่ยก็ยังนับว่ามันเป็นหนังที่สนุกแล้วก็ดูเพลินมากกว่าหนังเฟส4หลายเรื่องเลยครับแม้ว่าในภาพรวมเนี่ย Ant-Man and the Wasp Quantum Mania มันอาจจะไม่ได้น่าจดจำมากขนาดนั้นก็ตามครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู Ant-Man and the Wasp Quantum Maniaฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ